เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:09 น.นายกรัฐมนตรีร่วมเจรจาความตกลงอาเซียนครั้งที่4มุ่งยกระดับการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 12:20 น.จุรินทร์ ชี้ไพบูลย์ร่วมสว.ยื่นสารตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังพิจารณา3วาระเป็นสิทธิ์สามารถทำได้ 12:41 น.ประธานหอการค้าเผยต่างชาติเล็งย้ายฐานการผลิตเข้าไทยให้ข้อมูลนักลงทุนใกล้ชิดจับมือเจโทรลงพื้นที่ล่าสุด 12:53 น.ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่13เผยไต้ฝุ่นวามกอขึ้นฝั่งเวียดนามส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางช่วงวันที่15-16พฤศจิกายนนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup